เยอะมากเลยครับหลายเรื่องมากเลยเอาพูดถึงเรื่องคลิปก่อนละกันครับคลิปที่เปิดเผยออกมานะครับก็เป็นคลิปที่ไลฟ์กับกันเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับหลังจากที่คือตั้งวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้มาดูย้อนหลังเนี่ยครับประมาณอาทิตย์นึงทางค่ายก็เรียกผมเข้าไปตักเตือนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วันนี้ถ้าสมมุติว่าทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกแย่กับคำพูดนะผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็เป็นคนปากแบบเนี้ยเป็นคนปากไม่ค่อยดีชอบแซวคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยแบบจริงๆแล้วไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรอกแต่ด้วยความสนุกปากของเราอ่ะเราเลยพูดแบบนั้นออกไปครับก็ขอโทษด้วยครับณตอนนั้นที่เราไม่ได้ระวังไม่คิดว่ามันจะมีผลกระทบถึงปัจจุบันแบบนี้ใช่ครับก็ด้วยความสนุกแล้วก็เรื่องราวมันก็เกิดมา 4-5 ปีแล้วเราก็เลยแบบเราก็ไม่คิดว่าใครจะไปเอาขึ้นมาอีกหรืออะไรอีกเพราะเราก็โดนตักเตือนไปแล้วอะไรเงี้ยครับพอเราโดนแบบว่าคนพูดว่าเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ไหมครับจริงๆแล้วก็สมควรโดนครับ เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำจริงๆเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ต้องแบบออกมาขอโทษแล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องดีขึ้นต้องปรับตัวเองให้มากขึ้นครับเรารู้สึกยังไงว่ามันผ่านมา 4-5 ปีแล้วแต่เขาก็ยังขุดออกมาของมันมีหลักฐานนะครับเราเคยทำครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราเคยทำจริงๆถ้าสมมติว่าเราปฏิเสธว่าเอ้ยเราไม่เคยทำหรือว่าเราทำเพราะอะไรอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วตอนนั้นอ่ะเราคิดจะทำอย่างนั้นจริงๆแล้วพอเราทำไปแล้วอ่ะก็ต้องออกมายอมรับครับว่าเราทำไปแล้วแล้วเราก็ต้องขอโทษในสิ่งที่เราทำและมันผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไรทำไมตอนนั้นคืออารมณ์เราตอนนั้นคือตั้งใจที่จะไม่เพื่อความสนุกมากกว่าครับเราชอบแซวกับเพื่อนอยู่แล้วชอบพูดแซวนู่นนี่นั่นกันอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เราไม่ได้คิดไปถึงว่าคนฟังถ้าเขาได้ยินจริงๆอ่ะแล้วเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าพอเราโตขึ้นแล้วตอนนี้เราอายุ29แล้วเราก็ต้องคิดอะไรให้มากขึ้นต้องระมัดระวังคำพูดให้มากขึ้นครับผมถ้าเป็นเราเลยดีกว่าเราก็รู้สึกแย่อยู่ดีแหละเพราะว่าเฮ้ยเราพูดคำนั้นออกสื่อเลยเหรอวะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไลฟ์ใช่ไหมครับตอนนั้นมันเป็นไลฟ์ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกิดขึ้นบ้างแล้วพอเรารู้แล้วว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำไม่ดีในวันนั้นอ่ะมันมีผลกระทบอะไรกับเราในวันนี้เราก็เลือกที่จะไม่ทำในวันนี้เพื่อจะไม่ต้องให้ในอนาคตของเราอ่ะรู้สึกแย่อะไรอีกต่อไปดีกว่าไปออกก็เปลี่ยนกับการใช้คำพูดระมัดระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเปลี่ยนไหมคงเปลี่ยนไม่ได้มากครับแต่ระมัดระวังไหมระมัดระวังขึ้นดีกว่าครับคิดก่อนที่จะพูดใช่ต้องคิดก่อนพูดครับยังคงได้คุยกับคนอื่นๆที่โดนขุดเหมือนเราไหมก็คุยครับแล้วก็ต้องยอมบอกให้ทุกคนเลยว่ายอมรับไปเพราะว่าเราเป็นคนทำจริงๆและถ้าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แล้วหรืออะไรแล้วก็แค่ออกมาขอโทษเพราะว่าสนุกปากมันสนุกได้ครับแต่ว่าคิดถึงผลกระทบในอนาคตด้วยว่าทำแล้วในอนาคตมันจะดีหรือเปล่าพอจะมีคนมองคนที่ดูคลิปเนี้ยเขาก็อาจจะผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกไม่ดีกับเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรเขาคนเยอะก็ตรงแสนคำพูดมันแก้ไขไม่ได้ครับมันพูดไปแล้วก็สัญญากับตัวเองไว้แล้วกันครับว่าในอนาคตจะระวังตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถ้ารู้สึกไม่ดีเขาไม่ผิดเลยครับที่เขาจะรู้สึกไม่ดีกับผมก็ให้โอกาสหรือว่าให้โอกาสก็ได้ครับหรือว่าถ้าจะไม่ให้โอกาสก็ได้วันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะตัดสินผมอีกทีนึงแต่เราก็แค่รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราควรทํายังไงต่อไปเราควรปฏิบัติตัวเองยังไงต่อไปแค่นั้นเอาแค่รู้ว่าข้างในตัวเองดีขึ้นไม่ต้องสนใจคนอื่นก็ได้ครับแต่สิ่งที่ทําไปแล้วแล้วคนอื่นมาว่าเราก็ต้องยอมรับมันกับชาวเน็ตนะฮะที่เขาว่าเราหรือว่าโยงไปโยงมาเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทําให้เราเสียเสียงแล้วเต็มไปหมดเลยยังไงมันบันทอนกับเรามั้ยหรือว่าเราคงข้ามตอนแรกมองข้ามหลังๆเริ่มนิดนึงแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไม่ดีเยอะนี่หว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็อย่าไปท้อใจเลยเปลี่ยนตัวเองดีกว่าทำตัวเองให้ดีขึ้นอยู่กับสังคมที่เป็นอยู่ให้ได้ผมว่าอย่างนั้นดีที่สุดก็มีคนสอนอะไรบ้างโอ้โหสอนหลายอย่างเลยครับก็ด้วยความเป็นคนที่ปากไม่ดีอยู่แล้วปากไวด้วยความเป็นพิธีกรนะครับปากไวนะครับก็สอนเราหลายๆอย่างครับว่าการจะพูดอะไรอ่ะคำนึงถึงคนอื่นคำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าพูดอะไรไม่ดีออกไปดีกว่าทำจิตใจตัวเองให้ดีๆแค่นั้นน่ะดีสุดส่วนตัวเราเป็นคนที่เหยียดอะไรแบบนี้
ไม่เหยียดใครเลยครับผมเป็นคนให้เกียรติคนด้วยซ้ำแต่ว่าผมเป็นคนปากไวแล้วก็สนุกกับการพูดกับเพื่อนๆครับเพราะว่าผมสนิทกับใครแล้วผมก็จะปล่อยหมดแล้วผมก็พูดไปเรื่อยๆเลยมากกว่าแต่ว่าถ้าจะให้มาคิดจริงจังว่าเราไปว่าเขาแล้วเราคิดอย่างนั้นจริงไหมเราไม่ได้คิดจริงๆเราแค่อยากให้เพื่อนสนุกเราอาจจะสนุกกับเพื่อนตรงนั้นมากเกินไปคือถ้าเป็นตัวเรากลัวไหมว่าถ้าสมมติมันเกิดวันหนึ่งพลาดพูดอะไรไปอีกมันจะเกิดตัวที่รุนแรงมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นผมก็ต้องยอมรับมันให้ได้มากกว่าว่าเราจะไปเรามัดระวังอะไรคือเราก็ระวังของเราเต็มที่แล้วแหละแล้วถ้าสมมติว่ามันยังมีเผลอออกไปยังมีคนถ่ายนู่นถ่ายนี่โดยเราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอยู่กับเพื่อนเราก็อยากสนุกกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยบางคนแอบถ่ายอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่หลุดออกไปจริงๆไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนกันก็แค่ยอมรับครับยอมรับแล้วก็ต้องขอโทษอีกทีนึงมากกว่าเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ระวังตัวเองถึงขนาดนั้นนะบางทีเราไปกินข้าวร้านอาหารเราอยู่โต๊ะอย่างนี้แล้วคนอยู่โต๊ะข้างๆเรามาแอบถ่ายเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยบางทีก็กินข้าวของเราเวลาส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องระวังมากขึ้นครับเราต้องระวังมากขึ้นเราต้องระวังมากขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าอันนู้นเด็กด้วยครับ 4-5 ปีแล้วตอนนั้นก็24-25สำหรับเด็กสมัยนี้ก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราย้อนกลับไปตรงนั้นเราอายุ20-25แล้วอะเรายังพูดอะไรแบบนั้นอยู่ก็ถือว่าไม่ควรพูดอยู่ดีครับโอเคให้เอาเดี๋ยวรอเอาพี่รอใช้ชนะมาต่อใช้ชนะให้เอาพี่ใช้ได้ได้ครับมันหลากหลายมาหลายเรื่องมากตอนนี้แต่ล้อมพี่นะ1-2ต่อด้วยนะ1-2ครับได้ครับเจ้าได้อยู่ได้